ก็ยังไม่ตายคนที่ร่วมปลูกต้นไม้ผมมันอายุ50แล้วมันไม่ท้อแท้เราตั้งวิสัยทัศน์แล้วปางกู่ต้องอยู่ในป่ายางกลางดงตาลบานสะพรั่งดอกคูณบริบูรณ์ด้วยพืชสวนนาป่าให้ได้ทำเรื่อยๆทำจนกว่าจะตายว่างั้นร่วมฝันเพื่อเมืองไทยชุดปณิธานต้นไม้วันพุธที่21ธันวาคมเวลา21:20 น.ทางไทย PBS